ท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของหน่วยงานราชการใหญ่ในเมืองหลวงของเรานะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็พูดกันหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับท่านชัดชาติเกี่ยวกับการบริหารงานของกทม.นะครับก็มีทั้งเรื่องของคุณชัดชาติเคยกล่าวอะไรไว้กับคุณชวนสมัยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมีเรื่องคุณชัดชาติจะทำอะไรกับคลองโอ่งอ่างมีเรื่องคุณชัดชาติจะทำอะไรกับเรือไฟฟ้านะครับซึ่งก็ล่าสุดนะวันนี้ในเพจของกรุงเทพมหานครนะครับเขาได้โพสต์นะครับความจริงเขาโพสต์ตั้งแต่ตอนต้นวันแล้วนะผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ตรวจทางเท้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เร่งแก้ไขจุดที่ชำรุดย้ำทางเท้าเป็นของทุกคนนะฮะนี่ครับก็เรื่องปัญหาทางเท้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ยเข้าไปแชร์เข้าไปโพสต์ภาพนะประหนึ่งว่าจะประจานผู้ว่าคนนี้ว่าตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยทางเท้าเนี่ยมันไม่เป็นทางเท้าสำหรับคนเดินนะมันกลายเป็นทางเท้าสำหรับขายของมันเป็นทางเท้าสำหรับทิ้งขยะมันเป็นทางเท้าที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะ วันนี้คุณชัดชาติต้องมาตรวจดูทางเท้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่และในเพจนี้ท่านผู้ชมฮะในเพจนี้ทัวลงคุณชัดชาติขนาดใหญ่ฮะทัวลงอย่างใหญ่เลยนะครับจะอ่านให้ฟังนะฮะอย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าคลองโอ่งอ่างเขาทำไว้ดีๆไปดูทุกวันนี้สิไม่อยากจะพูดนะมาไล่พึ่งให้หน่อยครับคนให้ไปไล่พึ่งที่เจริญนคร14นะครับเชื่อแล้วครับทางเท้าเป็นของทุกคนนี่ออกแนวประชดนะคนสุดท้ายล่างสุดเป็นของทุกคนใช่เชื่อแล้วครับทางเท้าเป็นของทุกคนนะครับอีกคนหนึ่งบอกมีแต่ภาพข่าว PR ไม่มีงานอะไรใดๆภาพไปนั่งรถเมย์สาย8ปี2013ยังติดตาไม่มีอะไรต่อจากวันนั้นนะเน้นภาพข่าวท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะตอนที่คุณชัดชาติเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะวันดีคืนดีก็จะไปทำงานโดยนั่งรถเมย์สาย8สาย8ในตำนานนะฮะก็ฮือฮามากโอ้เอาละท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีคมนาคมโอ้ลงทุนนั่งรถเมย์คงจะมาสืบเสาะดูว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมสาย8จึงเป็นที่โจทย์ขานนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะใช่แล้วหลังจากนั้นคุณชัดชาติก็นั่งรถเก๋งไปทำงาน มีแค่นั้นจริงๆนะสำหรับคุณคนนี้นะอีกคนนึงบอกผลงานการกระโดดของท่านเป็นที่ประจักษ์ครับนอกนั้นก็มีแต่แย่ลงแย่ยงและในทุกๆวันแต่ก็ต้องขอบคุณท่านอัศวินที่ทำเอาไว้ซะอย่างดีเลยไม่งั้นป่านี้ได้เป็นสลัมกรุงเทพแน่นอนเป็นกำลังใจให้ท่านอัศวินนะคะที่ผ่านมาผลงานท่านเป็นที่ประจักษ์ดีที่สุดเท่าที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งบอกดีนะเป็นแค่ผู้ว่าถ้าเป็นนายกชิหายหนักกว่านี้อีกนะไม่เสียใจเลยกับ1คะแนนเสียงที่กาให้กับผู้ว่าอัศวินแต่ละคนนะฮะทุกวันนี้ทางเท้ามีแต่แผงลอยค้าขายกันเกลื่อนไปหมดเละเทะกว่าเดิมมากปัญหาเดิมๆกลับมาวนเวียนเหมือนไม่ได้ถูกแก้ไขเลยแจ้งระบบไปก็ถูกนิ่งเฉยกทม.จะปล่อยปละละเลยกับปัญหาเหล่านี้จริงๆเหรอนะครับเยอะมากท่านผู้ชมไปดูในโพสต์นี้นะฮะคนเนี่ยพันกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นลักษณะที่เขาพอจะพาดหัวเลยว่าทัวลงคุณชัดชาตินะฮะทัวลงคุณชัดชาติแล้วก็บางคนเนี่ยมีภาพด้วยนะฮะบางคนมีภาพบอกว่าคุณชัดชาติมาดูที่สีลมซอย10ขอบแดงขาวนะจอดขายของไปสิครับนี่ฮะเห็นไหมสีลมซอย10อีกท่านหนึ่งโพสต์ภาพนะฮะนาๆครับห้ามจอดตลอดแนวนี่ห้ามจอดตลอดแนวดูดิฮะอีกภาพหนึ่งสีลมซอย5สกปรกมากนี่ฮะสีลมซอย5สกปรกมากคือไม่ใช่คอมเมนต์ธรรมดานะมีภาพมาด้วยนะมีภาพมาด้วยฮะโอ้โหโอ้เห็นไหมฮะดร.เสรีวงมนทาครับครับโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากไม่สร้างไม่พัฒนาไม่ทำงานที่ควรทำแล้วยังเป็นคนที่ทำลายสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วก็จ้อให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นสิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่ได้ทำตามสัญญาเป็นผู้นำระดับสาธารณะไม่เข้าใจคำว่าบริการสาธารณะ
ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการแม้จะขาดทุนโดยไม่มีการทุจริตก็ต้องทำสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ในหลายๆประเทศมีการจัดสรรขนส่งมวลชนให้ประชาชนที่ไม่อาจจะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ได้แต่บริการนั้นขาดทุนแต่ถ้าไม่มีบริการดังกล่าวคนจนซึ่งก็เป็นประชาชนจะเดินทางอย่างไรถ้าคิดเรื่องการจัดสรรงบประมาณบริการสาธารณะไม่เป็นก็ไม่ควรดำรงตำแหน่งที่จะต้องทำเรื่องบริการสาธารณะการทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่ธุรกิจที่จะคิดเรื่องขาดทุนกำไรไปทุกเรื่องสิ่งดีที่เขาทำไว้ก็ทำลายสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ก็ไม่ทำสิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็มาจ้อชี้แจงต่างๆนานาฟังไม่ขึ้นตรรกะวิบัติเวรกรรมอะไรของคนกรุงเทพถามคนที่เลือกเขาเข้ามาคิดอ่านจะทำอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์กันบ้างคะหรือเราต้องทนจนครบ4ปีคะก็ทำท่าต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ฮะก็ทำท่านี่ก็เกินครึ่งปีแล้วนะฮะเกินครึ่งปีแล้วนะเกินครึ่งปีแล้วครับนะอาจารย์นะทนไปหน่อยฮะทนไปครับนี่นะแล้วก็ประเด็นนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องของโครงการเดินเรือไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมนะครับที่สุดแล้ววันนี้ทางรองผู้ว่านะรองผู้ว่ากทมคุณวิษณุทรัพย์สมพลต้องออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเขาแถลง2เรื่องเรื่องเรือไฟฟ้าแล้วก็การนำสายสื่อสารลงดินแต่ว่าเรื่องเรือนั้นกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคือโครงการนี้เนี่ย เริ่มมาประมาณกลางปี2563แล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาแรกสิ้นสุดไปแล้วนะเมื่อเดือนกันยายน2565ตอนนั้นนี่เราจำได้ให้บริการเดินเรือนั้น8ลำจะมี11ท่า11ท่านี้สามารถไปเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆได้ใช้งบไปประมาณ106ล้านบาทแล้วก็หยุดเดินเรือมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี65เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีการพร่องน้ำในคลองเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนลงมานะครับพอพร่องน้ำลงไปแล้วเรือก็ต้องหยุดเดินไปก่อนจนถึงทุกวันนี้วันนี้คุณวิษณุมาอธิบายชี้แจงสาเหตุที่ไม่เดินเรือต่อโดยภาพรวมก็คือว่าเขาชี้แจงเป็นตัวเลขออกมาจำนวนผู้โดยสารเมื่อเอาไปเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินเรือหักลบกันแล้วเนี่ยคุณวิษณุบอกว่ามันดูแล้วมันไม่คุ้มเดี๋ยวลองฟังดูฮะการเดินเรือไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมนี่นะครับจริงๆนี่เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี2563นะครับในสัญญาแรกเนี่ยก็สัญญาแรกเนี่ยจบเมื่อกันยายนปีที่ผ่านมานี้คือ2565นะครับก็ใช้อุณหภูมิประมาณทั้งหมด106ล้านนะครับก็มีการเดินเรือไฟฟ้าทั้งหมด8ลำบนท่าเรือ11ท่านะครับนี่ประเด็นคือว่าที่เราหยุดให้บริการไปจริงๆเราหยุดเริ่มหยุดให้บริการไปตั้งแต่เดือนสิงหากันยานะครับเพราะว่าเรามีการพร่องน้ำในคลองพดุงนะครับเพื่อเตรียมรองรับเรื่องการระดับการที่ฝนตกลงมาเรื่องการระบายน้ำก็ทำให้ระดับน้ำในคลองประดุงเนี่ยไม่สามารถเดินเรือได้ก็หยุดการให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมต้นไปนะครับแต่หลังจากโควิดคลี่คลายลงแล้วเนี่ยในปีเนี่ยไอปี65ปีที่ผ่านมานี่ครับปีที่แล้วเนี่ยก็ผู้โดยสารจะอยู่ที่ค่อนข้างจะคงที่อยู่ระดับประมาณวันละ400ถึง500คนนะครับก็ที่เป็นเดือนก็เดือนละประมาณ 13,000-14,000 คนโดยประมาณนะครับทีนี้ใน 14,000 คนเนี่ยเมื่อเทียบกับค่าจ้างเดินเรือเราวันนี้เราจ้างอยู่เดือนละ2,400,000 บาทนะครับเมื่อหารดูแล้วเนี่ยก็ตก170บาทต่อคนนะเพราะฉะนั้นก็เลยประเด็นว่าถ้าเราจะจ้างรูปแบบเดิมต่อไปเสียค่าจ้างเดือนละ2,400,000ไม่รวมค่าซ่อมบำรุงไอตัวเรือโดยสารนะครับอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันคุ้มหรือเปล่าเมื่อเราเสียไอต้นทุน170บาทเรามีทางเลือกอื่นไหมหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับดีมานด์หรือความต้องการใช้จริงๆไหมก็เลยให้มีการทบทวนแทนที่จะจ้างแบบเดิมต่อไปที่จริงเรามีการเตรียมงบประมาณไว้แล้วนะครับคือการของบประมาณในปี66เราตั้งไว้แล้ว เพื่อจะคือตั้งแบบเดิมก็คือการวัดการจ้าง5ปีนะครับวงเงิน140ล้าน110ล้านมาจากไหนก็มาจากค่าจ้างเดือนละ2,400,000นะไปเรื่อยๆนะครับรวมค่าบำรุงรักษาอีกหน่อยนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในแผนก็คือว่าจะมีการเปิดประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างเดินเรือนะครับก็กะไว้คือเดือนเมษายนปีนี้แหละ
นี่คุณวิษณุอ้างถึงสาเหตุที่ไม่เดินเรือก็เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารลดลงแต่ค่าใช้จ่ายมันเท่าเดิมดังนั้นเมื่อมาหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยมัน171บาทต่อคนมันดูแล้วไม่คุ้มก็เลยหยุดเดินเรือไปแต่ตรรกะแบบนี้ถ้ามันพูดแบบนี้มันมิติเดียวใช่ไหมฮะถ้าหากว่าผู้โดยสารลดลงจำนวนเที่ยวเนี่ยมันสามารถลดลงได้นะมันไม่จำเป็นต้องออกถี่เหมือนเดิมไงใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่พอผู้โดยสารลดลงงั้นไม่วิ่งเลยดีกว่า มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะนี่ประเด็นนี้ในที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอาถ้าผู้โดยสารน้อยลงจำนวนเที่ยวก็น้อยลงได้นี่ไม่ใช่หยุดไปเลยเหมือนกับรถเมย์บางช่วงอ่ะถ้าผู้โดยสารน้อยลงรถเมย์ก็ไม่จำเป็นต้องออกถี่ใช่ไหมฮะก็ออกเว้นระยะห่างออกไปหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่วิ่งเลยนี่นะฮะ11ท่าของเรือไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมนะท่านผู้ชมครับวิ่งผ่าน11ท่าใน4เขตด้วยกันเขตพระนครเขตดุสิตเขตป้อมปราบแล้วก็เขตปทุมวัน11ท่านี้เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะมีท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือนพวงท่าเรือยศเสท่าเรือกระทรวงพลังงานท่าเรือแยกหลานหลวงท่าเรือนครสวรรค์ท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือเทเวศแล้วก็ท่าเรือเทวราชให้บริการทุกวันวันละ39เที่ยวเรือจะออกทุก15นาทีตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งนี่นะแล้วก็ปรากฏว่าใน11ท่าเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆมันจะครบลูปของนโยบายล้อรางแล้วก็เรือ อย่างเช่นต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงถ้าลงที่ท่าเรือรถไฟหัวลำโพงต่อรถไฟฟ้าชานเมืองได้นี่นะฮะท่าเรือกระทรวงพลังงานต่อเรือคลองแสนแสบได้นี่นะฮะแล้วก็ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากได้ก็ไปลงที่ท่าเรือตลาดเทเวศตลาดเทวราชเห็นไหมมันจะเชื่อมต่อกันเป็นลูปได้แล้วที่สำคัญ1ใน216ข้อนโยบายของคุณชัดชาติเนี่ยมีการพิจารณาเดินเรือเพิ่มตัวเลือกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางอ้าวใช่ฮะอ้าวเพื่อให้เข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นระบุเอาไว้เองระบุไว้เองระบุเอาไว้เองระบุไว้เองแล้ววันนี้ทำไมทำท่าจะถอดใจใช่ไหมฮะระบุเอาไว้เองนะครับโอ้โหใน200เท่าไหร่นะ216ข้อ16ข้อถามจริงๆตอนนี้มีข้อไหนที่ใกล้จะสำเร็จแล้วบ้างนะหรือว่าบอกไว้แหมมันก็ยังไม่4ปีไงโอ้โห มันมีข้อไหนที่จะพอจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้บ้างนะใน216ข้อเนี่ยบางข้อเนี่ยคุณไม่ทำแล้วนะใช่ไหมเอาสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยคุณไม่ทำแล้วนะคือตอนจะหาเสียงเนี่ยโอ้โหคลอดออกมากล้ามากนะฮะ216ข้อเนี่ยและหนึ่งใน216ข้อมีเรื่องนี้ด้วยนะฮะและทำท่าจะโอ้โหถอดใจแล้วไม่ทำแล้วโอ้โหคุณชัดชาติเนี่ยไม่เคยไปอยู่อัมสเตอร์ดัมแน่ๆเลยทำไมอัมสเตอร์ดัมมีอะไรถ้าคุณชัดชาติเคยไปอยู่อัมสเตอร์ดัมเหมือนผมเนี่ยวันนี้เนี่ยวันเดียวกันเลยวันนี้นะอัมสเตอร์ดัมเขาออกข่าวว่าภายในอีก2ปีข้างหน้าเรือในคลองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาจะมีคลองเนี่ยถูกขุดมาหลายร้อยปีแล้วแล้วก็เป็นมรดกโลกใช่ไหมฮะคลองที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะฮะภายในทุกวันเนี่ยเรือไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ในคลองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมี 75% คิดดูดิคือ100ลำเนี่ยมี75ลำที่ใช้ไฟฟ้าแบบกทม.นี่แหละแล้วภายใน2ปีข้างหน้าอัมสเตอร์ดัมก็บอกว่าจะทั้ง100ลำเลยจะไม่ใช้น้ำมันนะจะไม่ใช้น้ำมันเขาจะใช้เรือไฟฟ้านะฮะแล้วก็การวิ่งของเขาเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะนะคือเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของกำไรขาดทุนครับเขาพูดถึงเรื่องของการจะมีเรือไฟฟ้าแบบนี้วิ่งให้บริการในคลองอัมสเตอร์ดัมนะและจะต้องเป็นเรือที่ปลอดน้ำมันทั้งหมดภายในอีก2ปีข้างหน้า2025ครับนี่ฮะวันเดียวกันเลยวันนี้มีข่าวนะฮะในขณะที่กรุงเทพมหานครเราจะเลิกซะแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะระบบขนส่งสาธารณะกับการขาดทุนเนี่ยบางทีเป็นของคู่กันนะใช่ถูกต้องพ
พียงแต่ว่ามันต้องมีไงใช่เอออย่างที่อาจารย์เซรีบอกอะเออถ้าคุณแบบไม่ทำเพราะมันขาดทุนอ้าวแล้วคนที่ใช้บริการน่ะคุณไม่สนใจเลยเหรอใช่คนที่ใช้บริการเคยนั่งเรือไฟฟ้าเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่ก็ไปใช้อื่นสิเอาอย่างนั้นเลยเหรอฮะอืมโอ้